แฟนๆส่งกำลังใจแน่นหลังวินแอดมิดรักษาอาการอาหารเป็นพิษเรียกได้ว่าทำเอาเหล่าคารวานแฟนคลับแห่งความห่วงใยและกำลังใจให้นักแสดงหนุ่มขวัญใจวัยรุ่นอย่างวินเมธวินโอภาสเอี่ยมขจรหายไวๆกันอย่างหนาแน่นเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่ล่าสุดวันที่19กุมภาพันธ์ทางต้นสังกัดอย่าง GMM TV ได้ออกมาร่อนหนังสือแจ้งอาการป่วยกระทันหันของหนุ่มวินแบบขอเลื่อนตารางงานทั้งหมดของหนุ่มวินออกไปจนกว่าจะหายดีโดยงานนี้ทางจิม MTV ก็ได้ระบุรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนว่าจิม MTV ขอแจ้งให้ทราบว่าเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2565เวลา 23:00 นวินเมธวินโอภาสเอี่ยมขจรนักแสดงในสังกัดจิม MTV มีอาการปวดท้องถ่ายเหลวและอ่อนเพลียสาเหตุจากอาหารเป็นพิษจึงได้แอดมิดเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลล่าสุดวันนี้19กุมภาพันธ์เวลา 12:00 นอัปเดตอาการวินดีขึ้นแต่ยังคงอ่อนเพลียจึงต้องพักรักษาตัวต่อตามคำแนะนำของแพทย์โดยงานทั้งหมดของวินจะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะรักษาหายดีขอบคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยจากทุกคนและขณะเดียวกันนั้นวินเมธวินก็ได้เคลื่อนไหวในขณะที่กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยการโพสต์ภาพชูนิ้วโป้งลง IG Story คล้ายบอกเป็นในว่าทุกอย่างราบรื่นดีจ้า